ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวเกม Identity 5ทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายจุกท้าไฟสายล่าขาโหดและนักถอดรหัสปั่นไฟมือทองของจุ๊บแจงทุกคนเลยเนาะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องของจุ๊บแจงกันด้วยนะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนี่ยก็ขอยินดีต้อนรับด้วยเช่นกันนะคะแล้วถ้าใครไม่ได้กด Subscribe กับจุ๊บแจงก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับจุ๊บแจงและเราเนี่ยก็จะได้มาเจอกันบ่อยๆด้วยเนาะช่วงนี้แฟนๆไอเดนเนี่ยก็คงจะฮือฮากันใหญ่เลยล่ะค่ะเพราะหลังจากที่เจ๊แดงออกมาไม่นานทางออฟฟิเชียลเนี่ยก็ไม่ได้พักกระเป๋าตังค์กันเลยสักนิดเพราะปล่อยภาพตัวละครที่เป็นเซอร์ไวเวอร์สาวสวยที่ดูแก่นเซียวเปรี้ยวซ่ามาอีกตัวหนึ่งแล้วนะคะครั้งก่อนเนี่ยเพื่อนๆก็คงจะได้เห็นตัวละครกันแบบเต็มๆแล้วเนาะหลังจากที่จุ๊บแจงได้ทำคลิปให้ดูไปนะคะแต่ยังคงไม่ทราบประวัติของนางกันเลยครั้งนี้เนี่ยก็มีประวัติของนางออกมาแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมเธอคนนี้ถึงมาเป็นบาร์เทนเดอร์ได้จุดเริ่มต้นของเธอนั้นเป็นอย่างไรมีที่มาที่ไปยังไงบ้างและตกลงแล้วเธอเป็นใครมาจากไหนกันแน่และมีเบื้องลึกเบื้องหลังยังไงเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าเพื่อนๆอยากรู้พร้อมกันแล้วก็เราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ Let's go สำหรับเซอร์สาวตัวใหม่ของเรานั้นเธอมีชื่อว่าเดมิโบเบนซึ่งมีอาชีพเป็นบาร์เทนเดอร์ลักษณะนิสัยของเธออาจจะดูแตกต่างไปจากเซอร์ไวเวอร์ตัวอื่นๆค่อนข้างมากเพราะว่าเธอนั้นถึงแม้จะมีอาชีพเกี่ยวข้องกับของมึนเมาแต่เธอกลับมีความไร้เดียงสาเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นแต่ด้วยอาชีพของเธอแน่ละว่าเธอต้องติดการดื่มแอลกอฮอล์อย่างมากและข้อเสียอีกอย่างของเดมิก็คือเธอใช้เงินเก่งมากๆจนเหมือนใช้เงินเป็นน้ำเลยล่ะค่ะก็ไม่รู้ว่าใช้เงินเก่งนี่เพราะว่าไปสูบลูกแก้วในไอเดนหรือเปล่าเนาะส่วนแบ็คกราวนด์สตอรี่ของเธอนั้นทีมงานมีการเปิดเผยเอาไว้ว่าในตอนที่เดมี่อายุ16ปีเธอและพี่ชายของเธอแซมโบเบนได้ย้ายมาเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในยุโรปอยู่กันแบบ2พี่น้องแซมได้เริ่มต้นทำธุรกิจเปิดบาร์ที่เมืองแห่งนี้ในตอนแรกธุรกิจของแซมก็ไม่ได้หวือหวาอะไรมากนักแค่พอทรงตัวอยู่ได้เท่านั้นจนกระทั่งเขาได้คิดค้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หนึ่งขึ้นมาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตรงนี้นะคะก็คาดว่าน่าจะเป็นไวน์ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งไวน์ชนิดนี้มีชื่อว่าดอฟลินเจ้าไวน์ดอฟลินตัวนี้เป็นที่นิยมแล้วก็ชื่นชอบของคอดื่มเป็นอย่างมากยอดขายของเจ้าไวน์ดอฟลินนี้ทำให้ผลประกอบการธุรกิจบาร์ของแซมดีขึ้นจนเห็นได้ชัดแม้สองพี่น้องทั้งคู่จะต้องวุ่นวายอยู่กับการดูแลบาร์แต่ก็ได้กำไรที่มากโขเป็นการตอบแทนพวกเขาใช้ชีวิตอยู่กันแบบสะดวกสบายแต่ถึงกระนั้นเดมี่กลับไม่เคยได้ลองชิมเจ้าไวน์ดอฟฟลินนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวครั้งใดที่เธอเอ่ยปากขอลองชิมเจ้าไวน์นี้กับแซมเขามาปฏิเสธเธออยู่เรื่อยๆด้วยเหตุผลต่างๆนานาซึ่งเธอก็ไม่สามารถเดาได้และไม่เคยรู้เหตุผลของแซมเลยแม้แต่ครั้งเดียวอยู่มาวันหนึ่งแซมบอกกับเดมี่ว่าเขาต้องการปิดร้านบาร์ของเขาเพราะเขาได้รับคำเชิญให้ไปทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟเขาเชื่อว่างานใหม่นี้จะทำให้พวกเขามีรายได้มากขึ้นและมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นดังนั้นแล้วแซมก็ตัดสินใจลองไปทำงานนี้ดูหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาแซมก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยและหลังจากที่แซมหายตัวไปเดมี่ก็กลับมาลองเปิดธุรกิจบาร์ใหม่ด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าลูกค้านักดื่มทั้งหลายต่างถามหาแต่เจ้าไวน์ดอฟฟลินเหตุการณ์นี้ทำให้ผลประกอบการของธุรกิจบาร์ที่เดมี่เปิดอยู่ค่อยๆแย่ลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดท่ามกลางปัญหาต่างๆที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตของเธอนั้นเดมี่ได้รับจดหมายปริศนาในวันเกิดครบรอบอายุ20ปีซองจดหมายปริศนาที่ลงประทับตาด้วยสัญลักษณ์แปลกๆสีแดงเนื้อหาในจดหมายระบุสูตรลับพิเศษที่จะผลิตไวน์ดอฟฟลินเธอได้ลองผิดลองถูกนับครั้งไม่ถ้วนจนในที่สุดก็สามารถผลิตเจ้าไวน์ดอฟฟลินออกมาได้เธอนำไปเสิร์ฟให้กับเหล่าลูกค้าได้ลิ้มลองกันพวกเขาสามารถยืนยันกับเธอได้แทบจะทันทีเลยว่านี่มันคือไวน์ดอฟฟลินจริงๆ
เดมี่เชื่อว่าเจ้าจดหมายปริศนาที่ส่งมาให้เธอนั้นต้องมีความเกี่ยวข้องบางอย่างกับแซมพี่ชายของเธอที่หายตัวไปอย่างลึกลับแน่นอนเธอจึงได้ตัดสินใจเดินทางไปตามที่อยู่ผู้จัดส่งที่ระบุในจดหมายฉบับดังกล่าวนั่นก็คือคฤหาสน์ออเลตัสนั่นเองสถานที่ที่สุดไวดอลฟลินนี้ได้ถูกสร้างขึ้นจะมีความเกี่ยวข้องกับแซมพี่ชายที่หายตัวของเธอไปหรือไม่อย่างไรเดมี่ได้ออกเดินทางไปยังคฤหาสน์ลึกลับแห่งนี้เพื่อค้นหาคำตอบและอันนี้นะคะก็คือเหตุผลที่เดมี่มายังคฤหาสน์สุดแปลกประหลาดและเกมไล่ล่าของเราครั้งนี้นั่นเองนะคะสำหรับเจ้าไวดอลฟลินนี้ก็จุดแซงเองก็คาดว่าน่าจะผสมบางอย่างเกี่ยวกับสารเสพติดเอาไว้นะคะทำให้ผู้ดื่มเนี่ยเสพติดการดื่มเจ้าไวนี้ด้วยแต่จริงๆแล้วก็แอบสงสัยอยู่เหมือนกันนะคะพี่ชายของเธอเนี่ยคือเปิดธุรกิจบาร์มีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่กลับมองว่าการไปเป็นเด็กเสิร์ฟนั้นจะทำให้ชีวิตของเขาสุขสบายมากกว่าแสดงว่าต้องได้เงินเยอะมากๆและก็ที่ที่เขาเหมือนกับว่าจะหายตัวไปเนี่ยน่าจะเป็นคฤหาสน์ออเลตุสก็น่าจะมีการเอาเหตุผลหรือว่าเงินบางอย่างมาล่อพี่ชายเขาไปนั่นเองนะคะตรงนี้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันเนาะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างลึกลับตามคอนเซปต์ของเกมอีกตัวนึงเช่นเคยเหมือนกันนะคะซึ่งตัวของเดมี่เองเนี่ยก็ดูจะไม่ได้ลำบากเท่าไหร่จะรู้สึกสงสารก็เพราะว่าเธอต้องอยู่คนเดียวแล้วก็ต้องดูแลบาร์เพียงแค่คนเดียวนะคะส่วนพี่ชายที่ชื่อแซมของเธอเนี่ยกลับหายตัวไปแต่ยังดีที่เธอฟื้นคืนบาร์ของตัวเองกลับมาได้เพราะว่าจดหมายประหลาดจากคฤหาสน์ออเลตัสของเรานะคะแต่ก็ต้องมาตามหาพี่ชายจากเบาะแสสุดลับที่คฤหาสน์แห่งเกมไล่ล่าของเราได้ส่งมาเหมือนเดิมตรงนี้ก็อยากตะโกนบอกนะคะว่าหนีไปแต่ก็ทำไม่ได้นะจ๊ะไม่งั้นเราก็จะไม่ได้เล่นกันตรงนี้จุ๊บแจงเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าพี่ชายของเดมี่นั้นจะมาเป็นส่วนหนึ่งในเกมไล่ล่าครั้งนี้หรือไม่อย่างไรเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าเขาจะมาเป็นเด็กเสิร์ฟไม่แน่นะคะอนาคตเกมของเราเนี่ยก็อาจจะมีอาชีพเด็กเสิร์ฟนี้มาอีกก็เป็นได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูลักษณะและชื่อของตัวละครตัวนั้นกันนะคะถ้ามีมาเนาะเพื่อนๆก็อาจจะต้องรอจับตาดูกันไว้ให้ดีเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วจุ๊บแจงก็รู้สึกเริ่มมีกลิ่นแปลกๆแล้วน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่มีคนสนใจกันมากๆเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยเดมี่ตาบอดข้างหนึ่งจริงหรือไม่เพราะว่าภาพตัวละครทั้งตาจริงแล้วก็ตากระดุมนะคะเหมือนเดมี่เนี่ยจะมีการหลับตาข้างเดียวอยู่ตลอดเวลาเลยด้วยก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับตาข้างนี้ของน้องหรือเปล่าหรือน้องอาจจะแค่แบบทำตาปิ๊งๆเฉยๆจากประวัติตอนนี้ก็ยังไม่มีการเปิดเผยเรื่องนี้กันเลยเนาะแต่คาดว่าในอนาคตเนี่ยทางตัวเกมก็จะมีปมตัวละครเพิ่มเติมมาให้เรานั้นได้สืบกันแน่นอนล่ะค่ะไม่ต้องห่วงเลยแล้วหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีสตอรี่โหมดหรือว่าโหมดที่เป็นสตอรี่ในคฤหาสน์มาให้เราได้เล่นกันนะคะตรงนี้ยังไม่แน่ใจว่าตัวละครตัวนี้จะไปเกี่ยวข้องกับตัวละครตัวอื่นหรือว่าตัวไหนหรือเปล่าแล้วจะมาพร้อมกับตัวละครตัวใดตรงนี้เนี่ยถ้ามีมาเพิ่มเติมเมื่อไหร่จุ๊บแจงก็จะรีบเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้ดูกันแน่นอนเลยนะคะส่วนเรื่องสกิลและความสามารถของเดมี่นั้นเร็วๆนี้เราก็คงจะได้เห็นกันแล้วนะคะเพราะว่าณตอนที่จุ๊บแจงทำคลิปนี้ออกมาสกิลและความสามารถของตัวละครตัวนี้ยังไม่ออกมาเลยนะคะแต่บอกได้เลยว่าต้องน่าสนใจมากแน่ๆแค่ประวัติก็ไม่ธรรมดากันแล้วและถ้ามีสกิลอัปเดตหรือมีการเปิดเทสกันเมื่อไหร่เนี่ยจุ๊บแซงก็จะรีบเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะจะมาแบบเร่งด่วนกันเลยทีเดียวเชียวเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจก็เก็บตังค์รอเปกันได้เลยนะคะรอบนี้สัญญาว่าจะไม่ร้องไห้แล้วไม่ได้ก็ไม่ได้นะคะไม่เป็นไรแล้วเห็นตัวสวยขนาดนี้สกินทองของนางจะสวยขนาดไหนขอร้องเธออย่าออกมาสวยมากนะคะคือไม่อยากสุ่มให้มันเสียตังค์เล่นๆแล้วอะและครั้งนี้เนี่ยจุ๊บแซงก็เอามาอัปเดตให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปเนาะและถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของจุ๊บแซงก็กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะเวลาที่จุ๊บแซงลงคลิปใหม่ๆจะได้มีการแจ้งเตือนและสามารถกดเข้ามาดูกันได้แบบทันทีทันใดเลยเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้จุ๊บแซงคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมเก็บตังค์กันนะคะเหมือนเดิมเลยสุ่มทองอีกแล้ว